สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ชาแนลและในคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปสไปเดอร์แมนฉบับเถื่อนสุดของผู้กำกับหนังเจมส์คาเมรอนครับผม1ทศวรรษนะครับก่อนที่สไปเดอร์แมนของคุณแซมไรมี่เนี่ยจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เจมส์คาเมรอนผู้กำกับหนังในตำนานที่มีผลงานดังๆอย่างเช่นคนเหล็ก2029ไททานิกแล้วก็อวตารนะครับผมซึ่งหนังแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างเช่นอวตารเนี่ยก็ได้เป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดเลยซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่ามีช่วงนึงนะครับที่คุณเจมส์เนี่ยเขาได้เขียนบทหนังสไปเดอร์แมนฉบับของเขาเองโดยที่แต่เดิมเนี่ยหนังสไปเดอร์แมนเรื่องนี้นะครับวางแผนให้ออกฉายในช่วงต้นยุค90แล้วก็หนังเนี่ยจะมีความดาร์กนะครับเป็นเรท R มีภาษาที่รุนแรงชัดเจนครับมีฉากความรุนแรงถึงเลือดถึงเนื้อแล้วก็มีฉากเซ็กส์ที่โจ่งครึ่มนะครับระหว่างสไปเดอร์แมนแล้วก็แมรี่เจนด้วยถ้าจะให้ยกตัวอย่างฉากเนี่ยก็มีตั้งแต่ฉากที่สไปเดอร์แมนเนี่ยพลั้งมือฆ่าเด็กนะครับโดยบังเอิญหรือว่าฉากที่เขาเนี่ยเต้นยั่วยวนให้แมรี่เจนครับมามีเซ็กส์กับเขานะครับบรรยากาศกินอายของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะแตกต่างไปจากสไปเดอร์แมนฉบับที่เรารู้จักอย่างแน่นอนนะครับต้องเล่าย้อนนะครับในปีคศ1985ครับผมค่าย Canon Films ครับซึ่งเป็นสตูดิโอภาพยนตร์เกรด B ได้จ่ายเงินให้กับ Marvel เนี่ยเป็นจำนวนเงิน 225,000 เหรียญสหรัฐเพื่อที่จะได้นำเอาเรื่องราวของ Spider-Man เนี่ยไปสร้างเป็นภาพยนตร์ครับแล้วมันเนี่ยก็เกิดเรื่องชวนปวดหัวขึ้นมากมายนะครับทั้งเรื่องของการเขียนบทหนังครับที่ทางเจ้าของค่ายเนี่ยต้องการจะให้ Spider-Man เนี่ยเป็นหนังสัตว์ประหลาดนะครับเป็นมนุษย์กลายพันธุ์8ขาที่มีความโหดเหี้ยมฆ่าคนแบบเลือดสาดเหมือนว่าแม่งไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยนะฮะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นอะไรยังไงคือเขาเนี่ยคิดว่ามันเหมือนกับมนุษย์หมาป่าหรือว่าวูฟแมนครับก็เลยทำให้ผู้สร้างสไปเดอร์แมนอย่างปู่สแตนลีย์เนี่ยไม่ปลื้มเลยนะฮะฮีโร่กูเนี่ยมาทำเป็นหนังสัตว์ประหลาดได้ยังไงแล้วก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหม่ครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยบริษัท Canon Films เนี่ยก็ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนในปีคศ1991ครับสิทธิ์นี้ก็ได้ถูกส่งต่อให้บริษัท Caroco Pictures ในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการวางบทใหม่นะครับเจมส์คาเมรอนก็ได้มาเขียนบทหนังสไปเดอร์แมนของเขาขึ้นมาแต่ว่าด้วยปัญหาของบริษัทครับทั้งการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็ปัญหาทางการเงินที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องของอะไรพวกเนี้ยก็เกิดปัญหานู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยหนังสไปเดอร์แมนของเจมส์คาเมรอนไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็โซนี่เนี่ยก็ได้สิทธิ์ในการทำหนังไปนั่นเองครับผมจนกลายเป็นเวอร์ชันของคุณโทบี้แม็กควายที่เราเห็นกันในหนังนั่นเองแต่ว่าสคริปต์หนังของคุณเจมส์เนี่ยก็มีการปล่อยสู่โลกออนไลน์นะครับให้ได้รับชมกันด้วยโดยที่มี2เวอร์ชันนะครับที่คุณเจมส์เนี่ยวางเอาไว้เวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะเล่าถึงปีเตอร์พาร์เกอร์ครับในวัยที่โตกว่าเดิมก็คือจะเปลี่ยนจากเด็กมัธยมเนี่ยจะวางให้เป็นเด็กมหาลัยแล้วก็จะมีด็อกเตอร์ออคโตพัสเนี่ยเป็นวัยร้ายหลักของเรื่องนะครับส่วนเวอร์ชั่นที่2เนี่ยปีเตอร์จะเป็นเด็กมัธยมอายุ17แล้วก็ตัวร้ายหลักก็คืออิเล็กโทรครับที่ร่วมมือกับแซนแมนสำหรับนักแสดงนำที่คาเมรอนเนี่ยวางไว้ในเวอร์ชั่นแรกก็คือคุณไมเคิลเบนนักแสดงคนโปรดของเขานะครับที่เล่นเป็นไคลริสในหนังคนเหล็ก2029ซึ่งจะให้มารับบทเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับในหนังเวอร์ชั่นแรกแล้วก็นักแสดงที่จะมาเล่นเป็นด็อกเตอร์ออคโตพัสเนี่ยก็คืออาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์หรือว่าคนเหล็กของเรานั่นเองนะครับส่วนในสคริปต์ที่2เนี่ยนักแสดงจะเป็นคุณลีโอนาร์โดดิคาปริโอที่ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นตอนปลายอยู่นะครับซึ่งบทที่วางไว้เนี่ยว่าจะสร้างเลยเนี่ยก็คือสคริปต์ที่2นี่เองครับซึ่งคุณลีโอนาร์โดนะครับก็ได้มาเปิดเผยในภายหลังว่าเขาเนี่ยได้พูดคุยกับคาเมรอนนะครับคุณเจมส์เนี่ยเรื่องของหนังสไปเดอร์แมนมาแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยหากไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นคุณลีโอนาร์โดในบทของปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วนะครับซึ่งนักแสดงที่ถูกมองเอาไว้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันดังนี้ก็คือคุณลีโอนาร์โดดิคาปริโอเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนหรือว่าปีเตอร์พาร์เกอร์โรบินไลฟ์ลีย์ครับเป็นแมรี่เจนวัตสันแม็กกี้สมิธเนี่ยเป็นเมย์พาร์เกอร์อารีเออร์มี่เป็นเจโจนาเจมสันครับแลนซ์เฮนริกเซนเป็นคาร์ลตันสแตรนหรือว่าอิเล็กโทรในภาคนี้แล้วก็คุณไมเคิลเบนเนี่ยจะเป็นบอยหรือว่าแซนแมนจากตอนแรกเนี่ยจะให้เป็นปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับหนังสคริปต์ที่2เนี่ยจะเล่าถึงต้นกำเนิดของสไปเดอร์แมนครับผมจะมีฉากที่ปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยกำลังอยู่ในห้องน้ำนะครับรู้ไหมครับว่าเขาทำอะไรบีบสิวโคตรปัญหาวัยรุ่นเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยปีเตอร์ก็จะวิ่งไปเข้าคาบเรียนวิทยาศาสตร์ครับหนังเนี่ยก็จะแนะนำให้เราเนี่ยรู้จักกำลังเอกของเรื่องก็คือแมรี่เจนวัตสันแล้วก็แฟนหนุ่มของเธอก็คือไอ้แฟชทอมสันนั่นเองนะครับอันธพาลที่ชอบรังแกปีเตอร์
ในเรื่องของเจมส์คาเมรอนจะไม่มีแฮร์รี่ออสบอร์นที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยปีเตอร์กับเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยก็ไปทัศนศึกษาที่ห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังทำการทดลองปรับปรุงสายพันธุ์ของแมลงวันไม่ใช่แมงมุมนะฮะแล้วก็มีแมลงวันตัวนึงเนี่ยมันหลุดหนีออกมาได้ครับแต่ว่าดันไปติดใยแมงมุมที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ถูกแมงมุมธรรมดาเนี่ยแหละจับกินซึ่งสารก่อการกลายพันธุ์ในแมลงวันได้ถูกส่งต่อไปยังแมงมุมนั่นเองครับในตอนที่ปีเตอร์ของเรากำลังถ่ายรูปไปลงข่าวโรงเรียนเนี่ยแมงมุมเนี่ยก็คลานเข้ามาหาเขาครับแล้วก็กัดปีเตอร์เลยครับทำเอาปีเตอร์เนี่ยสติแตกเลยฮะวิ่งร้องจากรีบกลับบ้านครับแต่ว่าก็ดันคุ้มคลั่งแล้วก็สลบไปหลายชั่วโมงต่อมาเนี่ยปีเตอร์ตื่นมาในชุดกางเกงในฮะจากนั้นเนี่ยปีเตอร์มันก็วิ่งกลับบ้านนะแล้วเขาก็พบว่าที่ข้อมือเนี่ยมีต่อมใยโผล่ขึ้นมาแล้วก็สามารถยิงใยได้เหมือนแมงมุมเลยก็คือฉบับของคุณเจมส์เนี่ยก็จะไม่ใช่เครื่องยิงใยนะฮะพอพี่แกเนี่ยพบว่าตัวเองมีพลังพิเศษนะครับก็เลยกะจะใช้พลังเนี่ยหาแดกครับปีเตอร์เนี่ยก็มีการสร้างเครื่องยิงใยขึ้นมาสวมบนข้อมือนะครับแต่ว่าที่สร้างเนี่ยขึ้นมาเพื่อซ่อมต่อมที่แท้จริงของเขาที่ข้อมือนั่นเองฮะลวงตาว่าเป็นการยิงใยจากเครื่องได้แล้วเขาเนี่ยก็ได้เย็บชุดแมงมุมนะฮะไปออกรายการทอล์กโชว์ตอนดึกแล้วก็เรียกตัวเองว่าสไปเดอร์แมนหลังจากที่แมงมุมกัดเนี่ยมาดปีเตอร์แกก็ดูแมนขึ้นมานะครับทำเอาแมรี่เจนเนี่ยอ่อนระทวยรวยรินนะฮะเริ่มสนใจปีเตอร์ครับเพราะว่าบุคลิกของปีเตอร์มันดูมาดแมนขึ้นโฉมเลยอ่ะสำหรับวายร้ายหลักของเรื่องนี้นะครับก็คืออิเล็กโทรนะครับมนุษย์พลังไฟฟ้าแต่ว่าจะถูกเปลี่ยนชื่อกับประวัติของตัวละครใหม่นะครับจากแต่เดิมเนี่ยในคอมิกเนี่ยจะเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ชื่อว่าแม็กซ์เวลล์ดิลลอนนะฮะซึ่งถูกฟ้าผ่าครับจนได้รับพลังพิเศษก็จะเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยนะฮะที่ชื่อว่าคาร์ลตันสแตรนด์แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่าว่าแต่เดิมเนี่ยคาร์ลตันเนี่ยก็เป็นแค่อาชญากรตัวเล็กๆที่วิ่งหนีตำรวจนะฮะหลบหนีเข้าไปซ่อนในสนามสายล่อฟ้าครับท่ามกลางพายุพัดที่โหมฝนฟ้าคะนองสายฟ้าเนี่ยก็ฟาดเปรี้ยงลงมาเลยฮะคาร์ลตันที่ติดอยู่ในสายล่อฟ้าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้รับพลังไฟฟ้ามาแล้วเขาก็สามารถที่จะยิงไฟฟ้าแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้คาร์ลตันเนี่ยก็เลยใช้พลังของเขาเนี่ยจัดการกับคอมพิวเตอร์ของธนาคารครับเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเขาเองแต่ว่ามันก็ดันโชคร้ายที่ว่าถ้าคาร์ลตันเนี่ยแตะตัวใครนะฮะเขาจะช็อตไฟฟ้าแรงสูงออกมาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ช็อตฆ่าผู้หญิงคนนึงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศก็คือจะมีเซ็กส์กับเขานั่นเองนะครับเขาเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้าทำให้เธอเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมาครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็กลายเป็นซอมบี้สาวไร้อารมณ์ไปหลังจากนั้นเนี่ยคาร์ลตันก็มีแผนที่จะรวบรวมนะฮะบุคคลที่มีพลังพิเศษแล้วก็ต้องการสไปเดอร์แมนเนี่ยมาเป็นพวกครับซึ่งคนหนึ่งที่คาร์ลตันเนี่ยได้มาคัดเลือกเข้าตี้แล้วก็คือแซนแมนครับแล้วก็ชื่อและภูมิหลังของแซนแมนก็จะมีการเล่าแตกต่างไปจากในคอมิกนะครับชื่อของแซนแมนในบทนี้เนี่ยคือบอยครับชื่อแม่งโคตรตัวประกอบเลยครับแซนแมนเนี่ยเป็นพนักงานซ่อมบำรุงที่ทำงานในโครงการลับทางทหารครับที่ตอนนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังทดลองแล้วก็เกิดความผิดพลาดจนเกิดระเบิดขึ้นทำให้ร่างของบอยเนี่ยแปลสภาพไปเป็นมนุษย์ทรายครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของตัวเองเนี่ยไปในเส้นทางของอาชญากรรมก่อนที่จะไปเข้าตาของคาร์ลตันเข้านะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ชวนบอยเนี่ยมาทำงานเป็นลิ้วล้อของตัวเองซึ่งคาร์ลตันไม่จบแค่นั้นครับเขาสนใจสไปเดอร์แมนด้วยก็เลยถามสไปเดอร์แมนว่าเฮ้ยนายอะจะมาเข้าตี้ทำเรื่องชั่วกับเราเปล่าแน่นอนว่าด้วยความเป็นฮีโร่ฮะสไปเดอร์แมนเลยปฏิเสธข้อเสนอของคาร์ลตันคาร์ลตันเนี่ยมันก็เลยเล่นบทบังคับครับด้วยการลักพาตัวแมรี่เจนซึ่งเป็นหวานใจของสไปเดอร์แมนมาแล้วก็ยื่นข้อเสนออีกครั้งนะครับว่ามึงจะเข้ากับกูไหมแต่ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาไม่ยอมตกลงอีกนะครับทำให้คาร์ลตันเนี่ยผิดหวังแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นซึ่งในศึกครั้งนั้นเนี่ยจบลงที่แซนแมนถูกล้อมเหลวเปลี่ยนเป็นรูปปั้นแก้วครับแล้วก็แตกพลิ้งตายไปนั่นเองจากนั้นเนี่ยสไปเดอร์แมนก็ซัดคาร์ลตันยับเลยครับแล้วก็ยังถอดหน้ากากให้เห็นด้วยว่าเขาเนี่ยคือปีเตอร์พาร์เกอร์ว่าแบบกูเป็นแค่เด็กมัธยมคนนึงนะคาร์ลตันเนี่ยเขารู้สึกประหลาดใจมากครับที่เขาเนี่ยถูกเด็กมัธยมเล่นซะแล้วก่อนที่เขาเนี่ยจะกระอักเลือดตายไปนะครับปีเตอร์เนี่ยก็ได้นำเงินของคาร์ลตันเนี่ยไปแจกจ่ายให้ชาวเมืองนิวยอร์กครับหลังจากนั้นเขาก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาให้แมรี่เจนได้รู้ว่าเขาเนี่ยคือสไปเดอร์แมนเนื้อหาของสไปเดอร์แมนฉบับคาเมรอนก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเพราะว่าเรื่องราวของสไปเดอร์แมนฉบับนี้เนี่ยจะเป็นเรท R
มีโทนผู้ใหญ่คือมีความรุนแรงมากๆเด็กเนี่ยไม่เหมาะที่จะดูนะครับถ้าทำขึ้นมาจริงๆเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับคงถึงขั้นประมาณว่าที่เด็กเนี่ยจะถามเลยว่านี่มันฮีโร่ของกูใช่ไหมอย่างเช่นบทสนทนาของปีเตอร์ครับที่เถื่อนได้ใจเลยอย่างเช่นอย่าให้กูเนี่ยกลับมาเห็นหน้าเน่าๆของมึงอีกนะไม่งั้นเนี่ยกูจะควักไส้มึงมาแขวนต้นคริสต์มาสซะหรือว่าอย่างฉากที่ปีเตอร์เนี่ยด่าเขาท่านแล้วก็ประโยคเนี่ยจะมีอยู่ว่ากูจะฆ่ามึงไอ้แม่มึงได้ยินกูไหมในบทหนังเนี่ยยังมีฉากที่สไปเดอร์แมนเนี่ยไล่ตามโจรกลุ่มนึงครับและพวกนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยผลก็คือโจรเด็กคนนึงเนี่ยตกจากบันไดหนีไฟตายห่าก็ทำเอาจิตใจของปีเตอร์วาวุ่นเลยครับประมาณว่ากูพลั้งมือทำให้เด็กต้องตายจนประชดชีวิตทำตัวเป็นอาชญากรไปขโมยเงินจากพวกพ่อค้ายาเสพติดแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็เอาเงินที่ขโมยไปแจกจ่ายให้คนจนนะครับอีกฉากที่น่าทึ่งแบบแปลกๆก็คือสไปเดอร์แมนฉบับของคาเมรอนเนี่ยก็คือจะมีฉากที่สไปเดอร์แมนเต้นยั่วแมรี่เจนเหมือนจะบอกว่ามันคือพิธีกรรมการเกี้ยวพาราสีของแมงมุมนะครับคือแมงมุมตัวผู้มันจะวนอยู่รอบตัวเมียหรือว่าโบกขาหน้าขึ้นมาไอ้ปีเตอร์มันก็ทำอย่างนั้นนะฮะซึ่งแมรี่เจนในเรื่องนี้มันก็ดูเป็นผู้หญิงที่มันก็ไม่ได้น่าคบเท่าไหร่อ่ะคือมันจะมีตอนที่แมรี่เจนเนี่ยยอมร่วมงานกับปีเตอร์พาร์เกอร์ในการทำงานวิชาการนะฮะแล้วเหตุผลเดียวที่เธอยอมร่วมมือด้วยเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยอยากได้เกรด A พ่อแม่ของเธอเนี่ยจะได้ซื้อรถให้เป็นรางวัล นะในฉากที่แมรี่เจนถูกโจรจี้เนี่ยสไปเดอร์แมนก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเธอนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้จูบกันโดยที่ปีเตอร์เนี่ยถกหน้ากากขึ้นเหนือปากจากนั้นเนี่ยปีเตอร์ก็จะหวนใยพาเธอไปที่สะพานบรูคลินนะฮะผูกใยแมงมุมบนนั้นถกกระโปรงแมรี่เจนฮะแล้วก็กินตับกันอย่างหนักหน่วงคือเป็นอะไรที่เถื่อนมากๆเลยนะฮะคือปีเตอร์แม่งเอาดอครับเอาดอคุณพระแถม MJ อ่ะคือมึงคบกับแฟชแล้วอ่ะแต่ก็ยังไปมีอะไรกับสไปเดอร์แมนอีกอ่ะมันก็เลยดูแบบเถื่อนสุดๆนะเป็นแบบสไปเดอร์แมนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็กิเลสตัณหาของมนุษย์ของเด็กวัยรุ่นอะไรประมาณนี้ซึ่งจะต่างไปจากฉบับของแซมไรมี่ที่จะดูเป็นมิตรกับผู้ชมมากกว่านะฮะนอกจากนี้ครับในหนังของคุณเจมส์เนี่ยจะมีฉากที่ปีเตอร์เนี่ยใช้พลังเนี่ยไต่กำแพงไปแอบดูแมรี่เจนแก้ผ้าด้วยซึ่งก็ไม่ค่อยดูเป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยนอกจากนี้ยังมีฉากที่ปีเตอร์ฝันเปียกด้วยครับแบบว่าน้ำกระจายเลยโดยที่เขาเนี่ยตื่นมาแล้วก็เจอว่ามันมีของบางอย่างสีขาวขุ่นเหนียวเนอะเนี่ยอยู่บนผ้าปูที่นอนซึ่งไม่แน่มันอาจจะเป็นใยก็ได้หลังจากที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดเหมือนกันนะครับว่าก็คงดีแล้วแหละที่สไปเดอร์แมนฉบับนี้มันไม่ได้ถูกเอาออกมาเพราะถ้าออกมาเนี่ยฮีโร่ของเรามันจะเถื่อนมากๆเลยนะอย่างเช่นไอฉากที่เขาพูดไออะไรควักไส้ลงต้นคริสต์มาสอะไรของเขาอะคือมันจะเป็นเหมือนเด็กคนนึงที่พยายามจะสะบัดอะไรสักอย่างออกมาที่มันแบบมีความหยาบคายหรือว่าทำให้ตัวเองดูคูลอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทำให้ดูแบบดูไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยฮะยังไงซะเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาง Channel ของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ See you again goodbye สวัสดีครับ